สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นวันนี้ประชาชนเขาฝากถามกกต.ครับเมื่อวานคนกตม.หรือคนทั้งประเทศรอลุ้นนะครับรอลุ้นการรับรองผู้ว่ากกต.คือคุณชัดชาติปรากฏว่ากกต.เลื่อนไปก่อนสาเหตุการร้องของคุณชัดชาติก็คือเรื่องป้ายหาเสียงเนื่องจากว่าคุณชัดชาตินั้นไปใช้ป้ายหาเสียงที่เป็นไวนิลก็มีการไปตีความก็บอกว่าโอ้ยใช้ป้ายไวนิลเอาไปทำกระเป๋าเนี่ยมันจะผิดกฎหมายผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าการทำป้ายหาเสียงนั้นจะต้องทำเป็นกระดาษเพียงอย่างเดียวนะเขาจะทำไวนิลกฎหมายบังคับไว้ตรงไหนล่ะครับนายศรีสุวรรณจรรยาก็ไปร้องกกต.ก็เป็นผู้รับนะและไม่ยอมรับรองเมื่อวานกลับกลายเป็นกระแสประชาชนที่เขาต้องการรอผลคุณชัดชาติเนี่ยนะมีแฮชแท็กออกมาติดท็อปเทนครับคือกกต.เป็นจุดๆอะไรไม่รับรองคุณชัดชาติโอ้นะครับเป็นคำถามจุดๆนะครับว่าเป็นอะไรเป็นจุดๆอะไรไม่ยอมรับรองคุณชัดชาติก็เป็นกระแสของประชาชนครับที่เขาพยายามรอคือเรื่องของเรื่องท่านผู้ชมฮะผมมองว่าไอ้เรื่องไปร้องเรื่องป้ายว่าเป็นไวนิลหรือเป็นกระดาษนะหรือเอาป้ายเนี่ยมีสอแววว่าจะเอาไปทำโน่นทำนี่นี่นะครับมันไม่ใช่สาระครับมันไม่ใช่สาระอะไรเลยไอ้คนร้องก็เหมือนกันนะมันต้องรู้ด้วยว่าสาระที่สมควรมันคืออะไรนะมันจะไปร้องเพื่อไม่ให้เขาไปเป็นผู้ว่าอย่างนั้นเหรอครับจากนี้ไปผมว่านายศรีสุวรรณเดินในกทม.ลำบากนะครับ อันนี้ไม่ได้ขู่นะเตือนไว้เฉยๆครับนายศรีสุวรรณจะเดินในกทม.ลำบากนะครับคนเลือกคุณชาติชาตินี่เกือบล้านสี่แสนคนล้านสี่แสนคะแนนนะและสำคัญคือเรื่องที่ไปร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยอันนี้เห็นบอกไปร้องอีกนะจะไปแจ้งความบอกว่าไม่เก็บป้ายภายใน3วันประตูมันหยุมหยิมจนเกินไปนะครับเป็นหยุมหยิมจนเกินไปนะอันนี้ก็คือประเด็นที่เอามาพูดกันว่าจากนี้ไปนะจากนี้ไปนายศรีสุวรรณจรรยานั้นอาจจะเดินกทม.ลำบากฝากไปยังกกต.ครับนะว่ารีบรับรองเถอะอย่าดึงให้เสียเวลาเลยไม่มีประโยชน์ผมเห็นคุณชัดชาติออกนโยบายมาแต่ละเรื่องนะครับล่าสุดที่บอกว่าจะมีการปลูกต้นไม้ในกทม.1 ล้านต้นนะ1ล้านต้นโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินโอ้อันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับคือทำไงไหมให้ประชาชนบริจาคครับบริจาคแล้วไปปลูกเองนะโดยจะกำหนดต้นไม้หรือพืชพันธุ์ไม้ชนิดใดให้กำลังคิดอยู่คิดดูดิครับอันนี้ไอเดียประเภทอย่างนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเคยมีบ้างไหมครับผู้ว่าอัศวินเคยมีบ้างไหมครับ1ล้านต้นประชาชนบริจาคแล้วก็มีชื่อของตนเองด้วยโอ้ผมว่างานนี้คุณชาติชาติครับล้านต้นน้อยไปครับเชื่อผมเถอะเตรียมสถานที่ไว้เยอะนะเตรียมสถานที่ไว้เยอะๆมากกว่า1ล้านต้นแน่นอนผมในนั้นผมขอ1ต้นนะครับผมขอ1ต้นครับจองไว้ก่อนนะคุณชาติชาตินะจองต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งก่อนนะครับหรืออาจจะได้หลายต้นก็นะครับนะครอบครัวคนละต้นละต้นละต้นทั้งหมดเลยก็ได้นะครับจองไว้ก่อนนะคุณชาติชาติเดี๋ยวผมกลัวจะผิดคิวอีกครับเอาละวันนี้ก็เลยออกมาพูดเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมฮะมันทนไม่ไหวกับบักสีทั้งหลายแหละพวกร้องที่เขาเรียกว่าร้องแบบมันคลอแคลแลมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะการร้องอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยนะถ้าร้องคุณไปกลั่นแกล้งเพื่อให้เขาได้เป็นผู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีกฎหมายนะฮะติดคุกนะครับนะแต่วังเอิญว่าเขาก็ไม่อยากจะไปหาเรื่องกับพวกนี้นะไม่อยากจะไปหาเรื่องกับพวกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแหมนะครับได้ใจร้องอะไรก็ไม่ร้องร้องจากป้ายไวนิลผมถามว่ามันผิดกฎหมายตรงไหนอะถามกกต.หน่อยก็ได้ตอบไปหน่อยดิกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนี่นะกำหนดไปไหมว่าการหาเสียงจะต้องเป็นกระดาษอะฮะอะไรที่มันสะดวกอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะและสำคัญเนี่ยไวนิลมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มันไม่ต้องไปฉีกทิ้งไม่ต้องไปเผาทิ้งแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะครับถ้ากฎหมายเขียนบอกว่าการเลือกตั้งนะการเขียนป้ายต้องไม่ใช้ไวนิลใช้กระดาษเท่านั้นอย่างนี้ดิครับมันจึงจะรับเรื่องไว้ได้เพราะถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายในเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดแล้วคุณจะไปรับเรื่องนายบักสีทำไมล่ะครับรับรองไปถูกไหมฮะ
เอาละวันนี้ขอฝากกันนี่ครับพูดไปก็ซ้ำครับฝากไปยังกกต.ว่าอย่าประวิงนะครับไม่ใช่บักสีอย่างเดียวจะเดินในกทม.ไม่ได้จากนี้ไปนะฮะกกต.ก็จะเดินลำบากนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวที่ไหนเขาจะลุมมันนะฮะลุมคือลุมไม่ขายนะครับไม่ใช่ลุมทำอย่างอื่นเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาสั้นๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไปศาลอาญาละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ